กิจโลกเริ่มชะลอตัวแล้วก็ปัญหาโควิดก็ยังค้างคามาช่วงระยะเวลาหนึ่งรวมทั้งปัญหาอื่นๆอีกหลายปัญหาดังที่ทราบกันอยู่แต่ว่าตัวเลขส่งออกปีที่แล้วทั้งปียังบวก 5.5% ก็ถือว่าเกินกว่าเป้าที่เรากำหนดไว้ 4% นะครับสามารถสร้างเงินให้ประเทศเกือบ10ล้านล้านนะครับก็คือ 994,000 9,944,317 ล้านบาท 9.944 ล้านบาทล้านล้านนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขส่งออกปีที่แล้วทั้งปีเหตุผลที่การส่งออกปี65ขยายตัวในระดับยังสูงอยู่ถึง 5.5% ก็เพราะว่าประการที่1ก็คือการตัดดันการส่งออกเชิงรุกและเชิงลึกในตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนนะครับอันดับ2ก็คือเพราะการผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เร่งกลับมาเปิดด่านชายแดนหลังปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ตัวเลขการส่งออกชายแดนขยายตัวดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ตัวเลขส่งออกภาพรวมดีขึ้นนะครับและเหตุผลประการที่3ก็คือการเร่งหาแหล่งสำรองอาหารจากผู้ซื้อทั่วโลกยังคงมีอยู่นะครับและอันดับ4คือโลจิสติกส์ที่มีปัญหาก็ได้รับการคลี่คลายลงไม่ว่าจะเป็นค่าระวางเรือที่ปรับลดลงมาสู่ภาวะราคาปกติและรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่มีปริมาณเพียงพอในช่วงหลังจากกรอพาณิชย์เข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับปี66ซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนซึ่งก็มีทั้งท่านประธานสภาหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือนะครับรวมทั้งเอกชนอื่นๆก็ได้มีการประเมินร่วมกันถือว่าในนามกรอพาณิชย์ก็แล้วกันนะครับซึ่งก็ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่าสำหรับปี66นี้จะตั้งเป้าไว้ซึ่งยังเป็นบวกคือบวก 1-2% ที่ประเมินไว้ 1-2% น้อยกว่าปี65ที่กำหนดไว้ 4% เพราะว่ายังมีปัจจัยที่เป็นแรงเสียดทานทางลบเนี่ยหลายปัจจัยอย่างเช่น 1. ปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศตลาดหลักของไทยชะลอตัวลงเยอะครับเช่นสหรัฐอเมริกาคาดการโดยหลายสถาบันว่าเศรษฐกิจจะบวกแค่ 0.5-1% หรือสหภาพยุโรปที่เป็นตลาดใหญ่ของเรากินสัดส่วนการตลาดถึง 7% ของการส่งออกของไทยเนี่ยหลายสถาบันประเมินว่าจะบวก 0.0-0.5% แค่นั้นเองค่าเงินบาทของเราก็มีแนวโน้มเริ่มแข็งขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้ศักยภาพการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดโลกก็แข่งได้ยากขึ้นเพราะจะมีราคาแพงกว่าคู่แข่งThank you.
แม้มันจะมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแต่ว่าสิ่งที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยก็คือการเปิดตลาดใหม่นะครับโดยเฉพาะที่มีศักยภาพเช่นตลาดตะวันออกกลางตะวันแล้วก็ในเอเชียใต้แล้วก็จะไปดูกันใน CLMV ที่จะเจาะลึกลงไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นศักยภาพที่จะมาเติมตลาดหลักที่อาจจะขาดหายไปเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับในภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเรายังมั่นใจครับว่าในหลายอุตสาหกรรมยังส่งออกได้ดีเช่นอย่างที่ท่านรองนายกได้พูดนะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารส่งออกยังเป็นดาวเด่นอยู่ส่วนในเรื่องของชิปที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยมันก็คลี่คลายไปนะครับด้วยสถานการณ์ของโลกเนี่ยพอกระแสความร้อนแรงทางเศรษฐกิจมันลดลงในเงินเฟ้อลักษณะนี้ที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาชิปคลี่คลายเพราะนั้นการส่งออกเนี่ยก็คงไม่ได้สะดุดเท่าไหร่นะครับในเรื่องที่ต้องใช้ชิปนะครับเพราะนั้นแต่ว่าปีนี้ต้องทำงานกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างนี้ด้วยผลที่เราได้ประเมินกันก่อนจะได้มาตัวเลขตัวนี้เนี่ยเรามีการตั้งวอลลุ่มด้วยนะครับในการที่ศึกษาในเชิงลึกแล้วก็ของแต่ละประเทศด้วยฉะนั้นมีความมั่นใจนะครับว่าคงจะไม่ติดลบแน่นอนครับถ้าเราดูเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็คงดูแล้วเนี่ยหลายประเทศนะครับจะมีการส่งออกที่ติดลบครับ